ความเดิมจากตอนที่แล้วราดิสนะครับได้บุกไปที่โลกนะครับเพื่อนำตัวคาคาร็อตเนี่ยมาอยู่เป็นพวกของตนเองซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าในจักรวาลหลักนะครับราดิสจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้และตายไปแต่ในจักรวาลนี้ราดิสนะครับสามารถชนะไปได้และนำตัวน้องชายของเขาเลยเนี่ยกลับมาฝึกฝนนะครับที่ดาวของเขาณดาวฟรีเซอร์ที่54นะครับในปี761ในจักรวาลที่3ในดราก้อนบอลมัลติเวิร์สราดิสที่บุกโลกและสามารถฆ่ามนุษย์โลกไปนะครับได้ทำการนำคาคาร็อตเนี่ยมาที่ดาวนี้เพื่อมารักษาตัวนี่เจ้าราดิสดูเหมือนว่าน้องชายของแกเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านสมองทางด้านจิตใจอะไรสักอย่างนี่แหละจนทำให้เนี่ยมันกลายเป็นคนบ้าแบบนี้น้องชายของแกเนี่ยดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่ที่ดาวโลกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายในการฆ่ามนุษย์โลกเพียงอย่างเดียวจึงทำให้มันเนี่ยกลายเป็นตัวอันตรายขึ้นมาในทันทีเพราะมันไม่สามารถควบคุมตนเองได้นี่แกมั่นใจใช่ไหมว่าเจ้าคาคาร็อตเนี่ยกลายเป็นคนบ้าไปแล้วแกพอมีวิธีรักษามันไหมก็นอกจากน้ำหมักพระเชงแล้วเนี่ยก็น่าจะมียาระงับประสาทเท่านั้นแหละที่จะรักษามันได้ช่วงนี้เนี่ยแกเนี่ยก็คุยกับมันมากๆคุยกับมันทั้งวันเลยมันจะได้รู้สึกชินในการที่มีส่วนร่วมอยู่กับคนอื่นเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วมันเนี่ยจะกลับมาเป็นดังเดิมโดยระยะเวลาผ่านไป5วันนะครับดูเหมือนว่าราดิสพี่ชายที่แสนดีของคาคาร็อตนะครับจะพยายามรักษาน้องชายของเขาเนี่ยให้หายขาดจากอาการนะครับประสาทของน้องชายเขาคาคาร็อตนี่เจ้าราดิสฉันอยากจะฆ่าพวกนั้นเลยเกินมันน่าฆ่ามากมากไม่คาคาร็อตแกห้ามฆ่าใครทั้งนั้นแกต้องอยู่ภายใต้สัญญาที่เราตกลงกันไว้ระยะเวลานะครับผ่านไปอีก10วันนะครับดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนี่เจ้าคาคาร็อตแกเนี่ยรักษามารยาทหน่อยกินข้าวเนี่ยโปรดใช้มีดกับส้มให้มันดีๆหน่อยสิและ20วันผ่านไปนะครับดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับจะเริ่มควบคุมตัวเองได้บ้างแล้วนี่ราดิสเป็นไงพลังของฉันเลยเนี่ยโคตรแข็งแกร่งเลยฉันทำลายเจ้านั่นเนี่ยละเอียดเละไปเลยล่ะนี่คาคาร็อตแกเนี่ยต้องหัดควบคุมสติของตัวเองให้ดีและควบคุมพลังของตนเองให้มั่นด้วยแกต้องรู้เวลาศัตรูเนี่ยเข้ามาโจมตีแกจะได้ตั้งรับและได้สวนกลับเจ้านั่นเนี่ยให้ทันเวลาไม่อย่างนั้นแล้วก็แกเนี่ยได้สีแงแกแน่นอนไอ้เจ้าหนูน้อยดูเหมือนว่านะครับราดิสจะเริ่มเห็นแววในตัวของคาคาร็อตแล้วล่ะครับแต่คาคาร็อตเลยเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้นะครับเอาง่ายนะยังดูเหมือนเป็นคนบ้าไปหน่อยจึงทำให้ราดิสนะครับตัดสินใจในการที่จะฝึกฝนนะครับให้คาคาร็อตเนี่ยสามารถนะครับควบคุมตนเองได้ทั้งพลังแล้วก็จิตใจของตนเองให้ดีขึ้นราดิสจึงตัดสินใจบางอย่างนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมนี่ผมราดิสนะครับติดต่อจากสเกาเตอร์ท่านเจ้าชายเบจิต้ากับนปะผมเนี่ยจะไปหาพวกท่านเนี่ยช้าหน่อยละกันนะครับสัก1ปีคาคาร็อตนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็ตะโกนวายออกมาจะบ้าหรือไงเจ้าราดิส1ปีอะไรของแกที่แกพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงเราจะไปสมทบกับพวกของเราเนี่ยตั้ง1ปีเลยเหรอมันไม่นานเกินไปหรือไงไหนแกบอกว่าเรามีดวงดาวที่จะต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไงล่ะฉันเนี่ยต้องการจะไปอย่างมากฉันเชื่อว่าไอ้เจ้าชายพิจิต้าอะไรของแกเนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยไปช่วยเหลือในการล้างฆ่าเผ่าพันธุ์นะฉันเนี่ยอยากจะไปเต็มทีแล้วราดิสนะครับรีบสวนกลับน้องชายของเขาไปนะครับอย่างเย็นชาใช่เราต้องการกำลังคนในการไปต่อสู้แต่ตอนนี้เนี่ยแกยังไม่พร้อมคนที่ข้าเนี่ยสเกาเตอร์ไปหาเลยเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าข้าแล้วก็แกอีกตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอในดาวฟรีเซอร์ที่54ถ้าพวกเราไปแล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอกแกไม่สงสัยหรือไงว่าทำไมข้าเลยเนี่ยถึงต้องไปตามแกเพียงลำพังเท่านั้นเพราะข้าเนี่ยต้องการแกเป็นกำลังเสริมในการช่วยข้าในการสู้รบไงล่ะคาคาร็อตนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่สบอารมณ์นะครับที่ราดิสได้พูดแบบนั้นกับเขากลับมาอะไรกันราดิสการที่นายคิดว่านายไปตามตัวฉันมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยหรือไงข้าก็โชว์ให้แกเห็นแล้วไงว่าข้าสามารถอยู่บนดาวที่ชื่อว่าโลกได้อย่างลำพังโดยที่ข้าเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยราดิสนะครับถึงกับขำนะครับกับสิ่งที่คาคาร็อตพูดมาโอ้ยแกพูดอะไรไร้สาระเจ้าหนูน้อยโลกที่แกไปอยู่เลยเนี่ยมีแต่คนอ่อนแอทั้งนั้นเลยแกจะแข็งแกร่งอะไรเล่าพลังของแกที่ข้าเนี่ยวัดได้มากสุดเลยเนี่ยก็แค่576เท่านั้นมันน้อยสิ้นดีเลยนะไอ้เจ้าน้องชายคาคาร็อตนะครับเขาไม่สบอารมณ์
งจึงทำการด่ากลับมาเอ้ยไอ้ฟักแฟงแตงโมแกดูพลังของข้าอีกทีว่ามันแข็งแกร่งมากเพียงไหนคาคารอสไม่รอช้านะครับเขารีบเบ่งพลังเพื่อให้ราดิสพี่ชายของเขาได้ทราบถึงพลังที่แท้จริงของเขาราดิสถึงกับตกใจเมื่อเห็นพลังของคาคารอสนะครับพุ่งไปที่1445อะไรกันบ้าน่ะเจ้านี่มีพลังถึง1445เลยเหรอเป็นไงล่ะพลังของข้าที่โลกเนี่ยเขาเรียกว่าการควบคุมพลังไงล่ะเดี๋ยววันหลังเลยเนี่ยข้าจะสอนการควบคุมพลังให้กับแกละกันฉันจะเป็นอาจารย์ให้แกนะเจ้าราดิสมันก็น่าตกใจดีอยู่นะแต่พลังของแกเลยเนี่ยยังห่างไกลกับพลังที่แข็งแกร่งของดวงดาวที่เราจะไปเลยฉันจะบอกให้ว่าพลังของแกเลยเนี่ยมีพลังอยู่แค่ทาไบแมนเท่านั้นนะแกอย่ามาเหิมเกลิมอะไรให้มากนะคาคารอสน้องพี่อ้าวเหรอไม่เป็นไรข้าจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ารู้เกี่ยวกับตอนที่ข้าอยู่บนโลกให้กับแกแต่แกเนี่ยต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่แกรู้ให้กับข้าละกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนฉันกล้าพนันกับแกเลยในระยะเวลา6เดือนนี้เนี่ยแกเนี่ยจะต้องร้องไห้แงแงแน่นอนกับการที่ต้องฝึกฝนกับข้าผู้นี้คาคารอสผู้ยิ่งใหญ่1เดือนผ่านไปนะครับทั้ง2คนเนี่ยต่างฝึกซ้อมให้แก่กันดูเหมือนว่าคาคารอสนะครับจะไม่ไหวนะครับกับการฝึกฝนนะครับเขาอ้วกแล้วอ้วกอีกนะครับกับการฝึกฝนเนี่ยที่โหดขนาดนี้อ้าวเป็นไรล่ะคาคารอสที่ดาวดวงนี้เลยเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่ 13G นะมันก็ดูจะมากโหสำหรับแกอยู่แหละเหมือนแต่มันไม่มากพอเท่ากับดาวบิจิต้าดาวมันเกิดกับพวกเรานะแค่นี้แกต้องทนได้เจ้าคาคารอสเพราะว่าถ้าแรงโน้มถ่วงแค่นี้เนี่ยแกทนไม่ได้แล้วก็แกจะกลับไปที่ดาวของเราได้ยังไงไอ้เจ้าหนูน้อยยี่หุบปากไปซะว่าแต่ว่าแกมีถุงไหมข้าอ้วกเนี่ยเลอะเทอะไปหมดแล้วระยะเวลาผ่านไป2เดือนนะครับดูเหมือนว่าทั้ง2คนจะได้รับการรักษาเพราะว่าชาวเซย่านะครับมีความสามารถติดตัวพิเศษนะครับก็คือถ้ายิ่งบาดเจ็บหรือว่าใกล้ตายแค่ไหนนะครับพวกเขาเลยเนี่ยถ้าได้รับการรักษากลับมานะครับจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับจึงทำให้ทั้ง2คนจึงแข็งแกร่งขึ้นนะครับจากเดิมค่อนข้างมากและระยะเวลาผ่านไป3เดือนนะครับดูเหมือนว่าทั้ง2คนจะแข็งแกร่งและพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนี่คาคารอสแกต้องฝึกฝนในการต่อสู้ในขณะที่แกบินด้วยล่ะเพราะว่าเหล่าศัตรูเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนั่นจะอ่อนแอเวลาเราต่อสู้ในการบินพวกมันไม่สามารถโฟกัสในการต่อสู้กับพวกเราได้และนี่คือโอกาสที่ดีที่พวกเราเนี่ยจะสามารถตอบโต้พวกมันกลับไปได้เราจะโจมตีพวกมันและพวกมันเนี่ยไม่สามารถปกป้องจากการโจมตีของพวกเราได้ตอนที่มันอยู่บนพื้นดีเลยราดิสถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราทำให้มันตกลงมาแล้วบาดเจ็บให้หนักไปเลยและเวลานะครับก็ผ่านไป4เดือนดูเหมือนว่าคาคารอสนะครับจะสุขุมนะครับและสามารถควบคุมตัวเองได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คาคารอสน้องพี่แกจงจับพลังของไอ้เจ้าพวกที่อยู่ด้านหลังพวกเราซะตอนที่มันต่อสู้อยู่เนี่ยพลังของมันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแกจงจับพลังนั้นด้วยแกเรียนรู้จากการจับพลังจากสเกาเตอร์และก็ความรู้สึกของแกที่แกได้รับรู้มาจากโลกแกลองทั้ง2สิ่งเลยแกจะได้ชำนาญในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นระยะเวลา5เดือนผ่านไปดูเหมือนว่าราดิสนะครับจะไม่ได้สอนแค่การต่อสู้เท่านั้นแต่เขายังสอนนะครับในเรื่องสติปัญญาให้กับคาคารอสด้วยนี่แกจงจำไว้นักรบเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้แต่ห้ามโง่ล่ะแกจงรู้ไว้เมื่อไหร่ที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็แกเนี่ยสามารถเป็นลิงยักษ์ได้และอีกสิ่งนึงเนี่ยที่แกต้องจำไว้ถ้าหากแกไปดาวดวงไหนแล้วก็และมันเนี่ยไม่มีพระจันทร์เต็มดวงแกไม่ต้องกังวลแกสามารถเนี่ยสร้างพระจันทร์มาได้ด้วยตนเองก็คือคลื่นบลูทนั่นแหละแกเนี่ยสามารถสร้างมาได้ในการทำลายดวงดาวแต่ก็ดูเหมือนว่าคาคารอสนะครับจะไม่สนใจช่างหัวมันเป็นไรล่ะก็แค่แสงเล็กๆเนี่ยที่แกต้องพึ่งในการเป็นลิงยักษ์เท่านั้นฉันไม่สนใจอะไรหรอกเจ้าพวกนั้นเนี่ยกระจอกเหมือนขยะเหมือนพวกซาไบแมนเราจัดการได้ง่ายได้ฉันว่าพวกเราเนี่ยต้องการหาอาวุธที่แข็งแกร่งในการจัดการพวกมันมากกว่าฉันว่าเนี่ยง่ายสุดแล้วว่าแต่ว่านายบอกว่าการล้างเผ่าพันธุ์ล้างดวงดาวเลยเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้เงินมาใช่ไหมใช่สิอย่างดาวโลกที่แกไปอยู่เลยเนี่ยขายได้ราคาเลยเพราะดาวนั้นเนี่ยค่อนข้างสวยงามและอุดมสมบูรณ์โอเคงั้นเราจะจัดให้กับดาวต่อไประยะเวลาผ่านไปอีก1เดือนนะครับดูเหมือนว่านะครับราดิสกับคาคารอสนะครับเขาจะมีภารกิจใหม่แล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าพวกเขานะครับจะลองฝีมือกันกับดาวดวงใหม่นี้เอาแล้วล่ะครับคาคารอสกับราดิสนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าก็จะเป็น2พี่น้องคู่หูกันแล้วและพวกเขานะครับจะไปล้างเผ่าพันธุ์และล้างดวงดาวนะครับในตอนหน้าเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่าผลจากการฝึกเนี่ยคาคารอสจะแข็งแกร่งขึ้นจริงหรือเปล่านะครับและจะสามารถล้างดวงดาวต่อไปเพื่อนำไปขายได้หรือไม่แน่นอนแหละว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆเนี่ยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fan Page ผม Over Review ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับตอนหน้าสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ